มีวันก่อนนะครับโปเป้บอกไปว่ามีวิธีการใช้ VHA แบบหนึ่งที่กำลังทดลองอยู่ซึ่งใช้มาสักพักนึงแล้วนะครับและรู้สึกว่ามันก็เวิร์กดีเหมือนกันนะครับผมคือ VHA ที่ผมไปใช้จะเป็น VHA liquid บ้างโลชั่นบ้างหรือว่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นช่วงที่มีปัญหาเรื่องสิวจริงๆยังไงก็ต้องใช้แบบเป็นตัว liquid หรือไม่ก็เป็นตัวเนี้ยมันจะคล้ายๆกันคือตัว Clear Extra Strength Target Relief Toner นะครับผมแต่ว่าอย่างที่ใครๆที่ลองใช้นะจะรู้กันดีมันค่อนข้างจะเลื่อมๆมันๆนิดนึงนะครับผมคือต่อให้ทิ้งเอาไว้สัก10-15 นาทีมันก็ยังรู้สึกว่ามันมีอะไรเลื่อมๆอยู่บนผิวอยู่นะครับวิธีที่ปุ๊บแป๊ะมันจะทำให้เหมือนแบบว่าการทาอะไรลงไปหลังจากนั้นนะบางครั้งมันจะมีปัญหามากๆเลยอาจจะมันเกินไปหรือถ้าเกิดตัวมันไม่เหมาะไม่แมทช์กันนะครับมันอาจจะลอกเป็นขุยบอลอัพเหมือนที่ยังลบก็ได้นะครับฉะนั้นตอนนี้ปุ๊บแป๊ะก็เลยปรับมาใช้อย่างนี้ดูในเมื่อถ้าเกิดทาทิ้งเอาไว้มันไม่เวิร์กกับเราบางครั้งใช่ไหมครับก็ทาแล้วเช็ดออกก็ได้เหมือนกันปุ๊บแป๊ะทำลักษณะเหมือนกับการใช้ BP คือทาก่อนล้างหน้าครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวกำลังจะไปอาบน้ำแล้วแล้วด้วยความที่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยปุ๊บแป๊ะก็จะใช้เป็นพวก cleansing liquid cleansing water มากกว่าปกติปุ๊บแป๊ะจะใช้ตัว cleansing express แต่เพิ่งว่ามันหมดแล้วหาซื้อสูตรเซรั่มไม่ได้เลยแถวสยามนะครับเวก็เลยไปเอาตัว Bioderma Sensi Bio H2O ตัวนี้ที่ซื้อมาจากฮ่องกงนะครับผมเมื่อประมาณช่วงปีที่แล้วมีโอกาสได้ใช้ก็ตอนนี้ก็เช็ดหน้าไปเลยตามปกติคือที่ใช้เป็น cleansing water นะคะเพราะว่ามันจะได้สะดวกเร็วง่ายไม่ต้องใช้น้ำและอีกอย่างหนึ่งคือปูแป้ถูกกับมันนี่แหละครับคือแบบใช้แล้วไม่มีปัญหาเรื่องสิวไม่มีอะไรด้วยวันนี้ไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะมีแค่กันแดดหน่อยเองฉะนั้นจะลงรอบเดียวก็ได้มั้งเพื่อความชัวร์แล้วก็รอให้มันแห้งนะครับหรือถ้าเกิดไม่อยากให้มันรอนานก็สับๆออกก็ได้หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ใช้ BHA เลยหยดลงไปปริมาณก็ตามใจนะคะปุ๊บแป๊ะจะใช้ไม่เยอะมากเพราะว่าใช้เยอะก็เปลืองแล้วก็อาจจะระคายเคืองได้จุดที่ให้เน้นนะครับก็คือจุดที่เป็นสิวเยอะๆหรือเป็นสิวบ่อยๆนะครับผมซึ่งช่วงที่ผ่านมาจะเป็นช่วงตรงนี้ประมาณนี้นะครับก็เราก็หน้าผากจะเป็นสิวบ่อยมากเพราะว่าผมสั้นแล้วมันต้องใช้แว็กซ์แล้วใช้ปุ๊บสิวก็ขึ้นแบบอักเสบคือขึ้นแบบแพ้แต่ไม่ใช้ก็ไม่ได้ไม่ใช้หัวก็เป็นกะลาครอบชีวิตประสบแม่อิจฉาเขาเหลือเกินสังเกตได้เลยว่าปุ๊บแป้ไม่มีวันได้ทำทรงผมกับหลีแบบทรงผมเกาหลีกับเขาบ้างนะครับเพราะว่าทำทีไรนะหน้าแหกทุกทีหน้ามันก็จะเลื่อมๆมันๆอย่างนี้แหละนะครับก็เป็นเรื่องปกติทิ้งเอาไว้นะคะประมาณสัก4-15 นาทีกำลังดีนะครับผมแล้วก็ไปล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าก็ได้นะครับแล้วก็หรือว่าจะใช้เป็นเคลนเซอร์อ่อนๆหลังจากนั้นก็บำรุงผิวตามขั้นตอนตามปกติได้เลยนะครับทีนี้เราก็จะสามารถได้คุณประโยชน์ของการผลักเซลล์ผิวลดการอุดตันด้วย BHA แต่ไม่ต้องมานั่งทนกับความเหนื่อยหน่ายของมันอีกแล้วนะครับทีนี้เราจะลงผลิตภัณฑ์อะไรก็ลงได้ตามใจชอบไปเลยทีเดียวนะครับผมส่วนตัวปุ๊บเป้ก็ยังแนะนำให้ทำตอนกลางคืนนะครับกลางวันก็สามารถทำได้แต่บางคนจะไม่มีเวลาตอนเช้าใช่ไหมล่ะฉะนั้นตอนกลางคืนก็เป็นเวลาที่ดีนะครับยังไงก็บอกว่าทริปอันนี้เอาไปลองปรับใช้ดูกันบ้างก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดได้ผลดีหรือไม่อะไรยังไงหรือมีวิธีอื่นๆที่จะปรับใช้ให้ดียิ่งกว่านี้นะครับมาสามารถแชร์กันได้เนาะปุ๊บเป้จะได้ลองเอาไปทำบ้างแล้วก็เอามาบอกคนอื่นต่อกันนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวขอรอสักแป๊บนึงแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วยังไงพรุ่งนี้เจอกันครับบ๊ายบาย